ข่าวโดยสำนักข่าว INN กระทรวงสาธารณสุขที่เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน4ตุลาคมนี้เผยยังไม่ฉีดให้เด็กอายุต่ำกว่า12ปีนายแพทย์ชเวศสันนามวาดท่วมในการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคแถลงการอัปเดตสถานการณ์วัคซีนโควิด-19 และการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนผ่าน Facebook Live กระทรวงสาธารณสุขว่าสำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังจากการปรับปรุงฐานข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มขึ้น 1,7523 โดสรวมกับผลการฉีดวัคซีนในวันนี้ 588,205 โดสรวม 2,288,728 โดสซึ่งเฉลี่ยแล้วมีผู้ได้รับวัคซีน1เข็มคิดเป็นร้อยละ 45.2 และผู้ได้รับวัคซีน2เข็มคิดเป็นร้อยละ 27.5 โดยภาพรวมการฉีดวัคซีนทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 45.2 ค่ะสำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนในนักเรียนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยวัคซีนที่ใช้จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้นโดยระบุว่าฉีด2เข็มห่างกัน 3-4 สัปดาห์ซึ่งจะมีการเริ่มฉีดในวันจันทร์ที่4ตุลาคมนี้และคาดว่าอาจจะฉีดเข็ม2ภายในระยะเวลาไม่เกินสัปดาห์ที่4หลังจากฉีดเข็มแรกโดยจะพิจารณาตามแต่ละพื้นที่ต่อไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเปิดเรียนและยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการฉีดวัคซีนทั้งนี้ภายหลังการฉีดได้มีระบบการเฝ้าระวังหลังฉีดอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับผู้ใหญ่โดยมีระบบการติดตามอาการผ่าน LINE Application หมอพร้อมเช่นเดียวกับในการฉีดวัคซีนของผู้ใหญ่ค่ะโดยแจ้งเตือนอาการไม่พึงประสงค์ในระยะเวลา7วันและ30วันเช่นเดียวกันอาการเฝ้าระวังสำหรับนักเรียนหลังจากฉีดวัคซีนนะคะอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยง่ายใจสั่นแน่นหน้าอกและหมดสติได้ค่ะสำหรับกรณีเด็กชายอายุ12ปีที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนในวันที่13สิงหาคมหลังจากได้รับวัคซีนในวันที่24กรกฎาคมนั้นไม่ได้มีสาเหตุจากวัคซีนแต่อย่างใดโดยเด็กชายมีโรคประจำตัวคือเบาหวานซึ่งสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเรื้อรังทั้งนี้การฉีดวัคซีนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอายุต่ำกว่า12ปีนั้นขณะนี้ยังไม่มีมาตรการฉีดให้นะคะแต่เน้นย้ำให้ดูแลป้องกันตนเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและล้างมืออย่างเคร่งครัดค่ะด้านศักดิ์สยามกระตุ้นเข็ม3ด่านหน้าคมนาคมสิ้นเดือนตุลาคม 70,000 คน6ตุลาคมเปิดลงทะเบียนเข็ม1รอบเก็บตกอีก 100,000 คนค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบูสเตอร์โดสเข็มที่3ณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสถานีกลางบางซื่อว่าปัจจุบันได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด่านหน้ากระทรวงคมนาคมพนักงานผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกทางน้ำทางรางและทางอากาศรวมถึงประชาชนทั่วไปแล้วทั้งสิ้น 1,849,929 โดสค่ะรองรับการฉีดวัคซีนได้เฉลี่ย 14,682 คนต่อวันแบ่งออกเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกจำนวน 1,358,732 โดสเข็มที่2จำนวน 479,990 โดสและเข็มที่3ซึ่งเริ่มฉีดไปเมื่อ24กันยายน2564จำนวน 58,786 โดสค่ะทางนี้คาดว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่2จะได้ฉีดได้ครบตามเป้าหมายภายในวันที่28พฤศจิกายน2564และการกระตุ้นเข็มที่3สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่1และ2จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อไปแล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2564ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด่านหน้าของกระทรวงคมนาคม 115,000 คนฉีดไปแล้ว 70,000 คนคาดว่าจะฉีดครบในสิ้นเดือนตุลาคมนอกจากนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกให้กับประชาชนรับวัคซีนแบบไข้ซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกาในวันที่6ตุลาคมนี้จำนวน 100,000 คนส่วนการส่งมอบพื้นที่คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่27พฤศจิกายนนี้แต่ต้องติดตามว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่รวมถึงต้องรอนโยบายจากรัฐบาลว่าจะมีแนวนโยบายเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะยืนยันว่าการดำเนินการของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะไม่กระทบต่อการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและการเปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะด้านนักวิชาการประเมินน้ำท่วมล่าสุดเสียหาย 1.5 หมื่นล้านบาทกระทบ GDP 0.1 ถึง 0.2% ค่ะ
นายวชิรคุณทวีเทพผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมปี2564จากประธานหอการค้าจังหวัดและภาคธุรกิจในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพบว่าความเสียหายส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เกษตรซึ่งเสียหายประมาณ 122.4% ของพื้นที่ทั้งหมดในขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะได้รับผลกระทบน้อยและเมื่อเทียบกับปี2554ส่วนใหญ่มองว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้น้อยกว่าโดยคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายเฉลี่ยภายใน9วันส่งผลทำให้ความเสียหายล่าสุดของพื้นที่เกษตรณวันที่30กันยายนอยู่ที่36จังหวัดพื้นที่เสียหาย 3.9 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของพื้นที่ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อประเมินผลกระทบในภาพรวมคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทกระทบต่อ GDP ลดลงร้อยละ 0.1 ถึง 0.2 แยกเป็นความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน 1.3 พันล้านบาทระบบสาธารณะ 4.9 พันล้านบาทพื้นที่เกษตร 7.1 พันล้านบาทพื้นที่การค้าภาคธุรกิจ 1.3 พันล้านบาทและอื่นๆ300บาทค่ะจบการเสนอข่าว 16 นาฬิกา 6 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN